วิดีโอเริ่มแล้วสวัสดีครับ วันนี้บอลเสียชีวิตไปแล้วมาแล้วอ่ะสวัสดีครับมาด้วยเหรออ่ะช้าไปนิดนึงนะครับเนื่องจากติดขัดเรื่องการเซตอัพอุปกรณ์บางอย่างใช่ครับใช่ครับทำกันตามมีตามเกิดนะครับครับวันนี้ฮะเพราะว่ายังไม่ยังก็นี่แหละเออยังไม่พร้อมทั้งอุปกรณ์ยังไม่รู้ว่าต้องซื้ออะไรอะไรเพิ่มกำลังหาเงินกันอยู่นะครับก็กำลังเตรียมสั่งซื้อแล้วครับเดี๋ยวไลฟ์รอบต่อไปจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มีปัญหาผิดพลาดเล็กน้อยหลังจากดู EP 4ช็อปครับก็นี้ก็มีคำถามวันนี้เราจะมาคุยกันสบายๆนะครับใครมีคำถามอะไรก็ถามกันมาได้เลยเต็มที่นะครับสวัสดีครับคุณอุศนีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆโอ้สวัสดีทุกคนครับพี่บอลยังคงใส่ใจพี่บอลยังคงใส่ระวังตัวอยู่เสมอใช่ครับหลังจากครั้งที่แล้วที่พี่บอลได้มาไม่ยอมถอดออกเด็ดขาดไม่รู้กลัวอะไรนะฮะไม่กลัวว่าจะโดนแย่งหรือว่ากลัวจะล้มหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ก็ขอบคุณทางดีแคทลอนนะครับที่ใช้งานได้จริงๆนะเพิ่งรู้ว่าสนามของดีแคทลอนเนี่ยไม่ได้มีแค่แขนกับเข่านะยังมีสนามข้อมืออีกครั้งที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ออกมาใส่หรอดีจริงๆหรอก็อยากได้เนาะแต่ไม่ได้หรอกมันมีชุดเดียวเนาะตกลงคุณถูกลงคุณลุงร้านจักเป็นคนดีไหมครับดีไหมครับคุณลุงร้านจักใช่ไหมครับคุณลุงอาลีครับก็ทุกคนเป็นคนดีหมดเลยครับว่าจะมีอะไรบ้างเนี้ยจะต้องอีพีหน้าอีพีหน้าใช่ครับจริงคุณลุงอาลีเนี่ยน่ารักมากนะเวลาเรามันเป็นเหมือนเหตุบังเอิญที่ได้เจอกันอย่างที่บอกครับแล้วเวลาช่วงเรามาตัดต่อแล้วมานั่งฟังสิ่งที่คุณลุงเขาเล่านะมันรู้สึกว่าแค่คนอายุขนาดคุณลุงเราเริ่มตัดสินใจเริ่มเรียนภาษาอังกฤษนะครับแค่นี้ก็รู้สึกโอ้โหเป็นแรงบันดาลใจให้เรากล้าลุกขึ้นมาทำอะไรได้อีกเยอะเลยเนาะใช่หลังจากกลับจากอิหร่านมาแล้วพอเห็นคุณลุงอาลีเป็นตัวอย่างเราสองคนก็เลยไปโรงเรียนภาษาอังกฤษเอาไว้นะครับแล้วก็เสียเงินฟรี ลงไว้เสียเงินฟรีติดโควิดยังไม่ได้ไปเรียนเลยมาจากนั้นหาครูติวอยู่นะครับใครมีโปรแกรมติวอะไรส่งมาได้นะครับซึ่งคุณลุงอาลีเนี่ยถ้าเกิดใครไปค้นในอินเทอร์เน็ตนะครับอาจจะพอจะมีข้อมูลของคุณลุงเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยที่เจอคุณลุงถ่ายรูปกับคุณลุงแล้วก็บางคนก็เขียนเรื่องเล่าในบล็อกของตัวเองไปนะครับเรื่องคุณลุงน่ารักมากครับคนอิหร่านนี่ดูเขาเฟรนลี่ถึงเนื้อถึงตัวกันตลอดเลยครับครับคุณกุลพัฒน์ที่แรกก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพี่ก็ไม่โดนอะไรเลยใช่ไหมใช่ใช่เราก็ไม่อาจจะสรุปได้ว่าคนที่รันถึงเนื้อถึงตัวอันนี้ก็ไม่รู้เป็นความผิดใครเหมือนกันพอดีอาจจะมีความใกล้เคียงด้านสีผิวหรืออะไรเปล่าไม่รู้แต่คนนี้แหละอาจจะเป็นเพราะเราก็เล่นไปเรื่อยๆมั้งก็เลยแบบไม่ได้ความจริงเวลาเราเดินทางจริงๆแล้วคนหลายคนก็แบบเอ้ยทำไมถึงได้ดูเข้าไปถึงต้องไปเล่นกับเขาขนาดนั้นต้องไปคุยกันกับเขาขนาดนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกที่บอลโดนมาหรืออะไรพวกเนี้ยจริงมันก็มันจะเรียกว่ายังไงดีครับมีหลายคนบอกว่ามันไปเจอเรื่องเดิมๆแต่ทำไมยังตื่นเต้นอยู่อย่างเงี้ยก็ความจริงแล้วอันเนี้ยตัดออกเยอะแล้วนะครับความจริงตื่นเต้นกว่านี้เยอะมากถ้าเกิดเอามาทั้งหมดนี้คงด่ากันมากกว่านี้เนาะคนบอกว่าเวอร์ด้วยซ้ำเวลาเจอเรื่องเธอเจอมาแล้วนี่ความจริงเวอร์กว่านี้อีกเยอะมากแล้วตัวเราเองก็คิดเหมือนกันว่าเวลาเอามาตัดแล้วต้องก็เวอร์จริงๆเนาะเวอร์จริงแต่พอมานั่งคิดย้อนไปแล้วเนี่ยทำไมเราทำตัวเวอร์ขนาดนั้นในบางประเด็นก็ทั้งที่เคยเจอแล้วเหตุการณ์เนี้ยประเด็นนี้เราก็เคยไปเห็นแล้วนี่ที่ประเทศอื่นมันอาจจะเป็นเพราะว่า
แต่ละครั้งก่อนที่เราจะเดินทางเราจะหยุดนานเป็นปี2ปีปีนึงอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่ใช่คนที่เดินเอาจริงๆเราไม่ใช่คนที่เดินทางมีโอกาสได้เดินทางบ่อยนะครับต้องรอตั๋วโปรโมชั่นต้องรอเงินพร้อมต้องทำงานเก็บเงินนู่นนี่นั่นคือมันก็เลยเหมือนเวลาไปเดินทางทีอ่ะมันก็จะไอ้ความรู้สึกเดิมๆอ่ะมันอาจจะหายไปแล้วทั้งๆที่ไปเจอเรื่องเดิมอ่ะแล้วพอไปเจอใหม่ในการเดินทางครั้งใหม่อ่ะความรู้สึกมันแบบโอ้มันก็ตื่นเต้นอีกอ่ะเออไม่รู้มันเป็นยังไงก็ต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดใครคิดว่ามันแบบมันเวอร์ไปเนาะเพราะว่าเราเคย2คนอ่ะเคยคิดว่าเวลาถ้าเกิดเราพร้อมที่ออกเดินทางไปในที่ไหนที่นึงอ่ะเราจะกลายเป็นพยายามเทน้ำออกจากแก้วหมายถึงในความรู้สึกของเราอารมณ์ความรู้ความอะไรนะความรู้สึกความชีวิตที่คุ้นเคยคือเทมันทิ้งออกไปแล้วเวลาเดินทางก็คือไปเหมือนแบบเป็นน้ำที่พยายามให้เป็นแก้วเปล่าที่สุดใช่ไหมมันก็เลยอาจจะดูอันเลิศเว่อร์ไปหน่อยก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเออถ้าตัดออกมาทั้งหมดจริงๆนี่เว่อร์กว่านี้ อาจจะดูเว่อร์มากจริงๆก็คือยังรู้สึกดีใจที่เอาจริงๆก็ยังสามารถตื่นเต้นได้กับเรื่องที่เคยเจอแล้วอยู่เนาะเพราะว่าเคยเจอบางคนที่เขามีโอกาสไปต่างประเทศหรือเดินทางเห็นโลกเยอะๆอะครับพอไปสักพักเขาจะเริ่มรู้สึกว่าก็เห็นหมดแล้วจนไม่มีอะไรให้เขาตื่นเต้นแล้วอะรู้สึกภาวะนั้นอะน่ากลัวจังเลยไม่อยากไปสู่จุดนั้นอะอยากตื่นเต้นได้กับเรื่องตลอดเวลาอยู่เหมือนเดิมเนี่ยครับรักษาความเฟรชความโลกมองโลกที่มันแบบด้วยสายตาแบบนี้เอาไว้ได้ก็เลยคิดว่าโอ้ถ้าใครมองว่าอาจจะเรายังเวอร์กับเรื่องเดิมๆหรือเปล่าคิดว่ามันควรจะเป็นพรที่เราพยายามจะรักษาความเป็นเด็กเอาไว้เนาะแต่ว่าแน่นอนว่าเราไม่มีวันเหมือนเดิมในสถานการณ์เดิมจริงๆเพราะว่าเอาจริงๆเราก็พัฒนาขึ้นไปทีละเล็กละน้อยถึงแม้มันจะอาจมองเห็นพัฒนาการสั้นไปนิดนึงถ้าเทียบกับคนทั่วไปเราอาจจะมีพัฒนาการที่น้อยมากเลยเนาะ แต่ว่าก็เราก็รู้สึกได้ในตัวเองนะครับว่าเราไม่มีวันไปยืนอยู่จุดเดิมด้วยอารมณ์เดิมในสถานที่เดิมได้มันไม่มีทางเป็นไปได้ครับเพราะว่าสายน้ำมันไม่มีวันไหลย้อนกลับเครียดจังเออเครียดจังเนี่ยดูเป็นมีสมองเห็นไหมครับดูไม่เวอร์เพราะว่าเนี่ยพอไม่อารมณ์เวอร์ว่าอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ปกติผมเป็นคนอย่างนี้นะครับคำถามนี้มีโอ้คอมเมนต์เยอะเลยครับรักน้องแมวมากค่ะทำไมไม่รักบอลกับยอดครับเทปนี้อ๋อแมวชิงความน่ารักไปเหรอครับน้องบอลโดนลวงลามทุกทริปเลยโดนเมตตาปราณีแล้วก็อยากรู้ว่าพี่ๆรู้สึกอย่างไรกับมุมมองของเขาเดี๋ยวนะครับที่พูดถึงปัทยาใช่ไหมครับโอ้ก็เป็นมุมมองอย่างที่ได้เล่าไปในเทปที่2ครับเนาะใช่โอ้รู้สึกตกใจนิดหน่อยที่ภาพของปัทยาเรามันโดดเด่นมากซะจนแบบมันอาจจะไปบดบังมุมอื่นๆของประเทศเนาะแต่ก็โทษเขาไม่ได้ครับเพราะรู้สึกว่าก็เพราะเราอาจจะไปโปรโมทการท่องเที่ยวแบบนี้ในภูมิภาคแบบนี้หรือเปล่าทำให้ภาพจำมันออกมาเป็นแบบนั้นนะครับแต่ก็คิดว่าจริงก็ยังยืนยันอีกครั้งว่าสำหรับเรื่องเซ็กซ์เวิร์กเกอร์สำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์มีได้ครับแล้วก็มันก็คืออาชีพหนึ่งที่ถ้าเกิดว่ามีการจัดการหรือมีการให้สวัสดิการแล้วก็ดูแลอย่างดีเนี่ยเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกับอาชีพนี้ได้อย่างดีและคนที่ทำอาชีพนี้เนี่ยเขาก็มีสิทธิในร่างกายตัวเองเหมือนกันแต่แค่กฎหมายเราอาจจะยังไปไม่ถึงเรื่องพวกนี้นะครับเขาควรได้รับการดูแลจากรัฐด้วยซ้ำแต่โอเคอันนี้ก็คงต้องตกเถียงกันต่อไปเถียงกันบ่อยๆดีครับยิ่งเถียงเยอะเรายิ่งใกล้คำตอบเยอะก็แต่อย่าเชื่อเรานะครับเราก็ไม่ใช่คนที่แบบมีคิดว่าเราไม่ได้เป็นแบบผู้นำทางความคิดหรือว่าผู้นำทางสติปัญญาอะไรนะครับเราก็กลับกรอกเราก็กลับกรอกไปเราพร้อมที่จะเปลี่ยนข้างไปได้เรื่อยๆนะครับฝ่ายไหนชนะเราก็จะเข้าข้างฝ่ายนั้นนะครับอันนี้มีคำถามนะครับที่ถามมาใน Facebook ด้วยถามว่าห้องน้ำรถไฟเป็นยังไงอ๋อเออในห้องน้ำรถไฟในทริปนี้เออเดี๋ยวต้องเล่าก่อนเลยว่าอิหร่านเนี่ยเป็นที่แรกที่เราได้สังเกตจริงๆจังๆครับว่าอิหร่านมีระบบรถไฟเอกชนในเท่าที่สังเกตนะแต่อันเนี้ยใช่อ๋อเหรอไม่รู้เลยขนาดกลับเลยยังไม่รู้เลยเอ้าก็ไม่ได้เป็นคนจองตั๋วเองไงคือพอเข้าไปดูระบบแล้วครับรู้สึกว่าเหมือนสิ่งที่เมืองไทยกำลังจะทำละมั้งอันนี้ไม่ยืนยันข้อมูลนะเพราะเมืองไทยกำลังจะทำกรมรางใช่ไหมครับที่
กรมนี้จะเป็นเจ้าของรางรถไฟเส้นทางทั้งหมดแต่ว่าอาจจะมีเอกชนเริ่มมาวิ่งบนรางพวกนี้ได้ดังนั้นถ้าเส้นทางอย่างกรุงเทพเชียงใหม่เนี่ยอาจจะไม่ได้มีแต่การรถไฟประเทศไทยแล้วที่วิ่งอาจจะมีบริษัท A B C ที่วิ่งในเส้นทางเดียวกันแล้วก็จ่ายสัมปทานให้กับกรมรางแล้วต่างคนก็ต่างไปแข่งในการผลิตในผลิตภัณฑ์แข่งบริการกันเองในแต่ละเส้นทางในแต่ละบริษัทใช่ไหมครับอิหร่านก็จะมีรถไฟหลายระดับมากเลยมีรถไฟตั้งแต่ระดับหรูระดับกลางระดับถูกของเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างระดับกลางๆและจริงๆก็คืออาจจะมีแบบถูกกว่านี้และมีหรูกว่านี้มากๆดังนั้นถ้าเกิดใครที่กังวลเรื่องรถห้องน้ำรถไฟเป็นยังไงจะสะอาดไหมจริงๆอิหร่านเนี่ยมีออปชันรถไฟให้เลือกเยอะมากครับแต่เราออปชันที่อย่าถามเราว่าออปชันที่ดีเป็นยังไงเราเลือกออปชันที่คุณก็รู้ว่าเป็นยังไงเราเลือกจากปัจจัยเดียวครับใช่ไหมล่ะคุณก็รู้แล้วก็มีเพื่อนๆถามมาว่ามีตู้เฉพาะผู้หญิงไหมเพราะว่ารถไฟฟ้าในเตหะรานมีตู้ผู้หญิงเรื่องรถไฟระหว่างเมืองเนี่ยอันเนี้ยไม่แน่ใจเลยจริงๆครับอันนี้ไม่กล้าตอบอ่ะแต่แอบเดาว่าด้วยความที่หลายๆบริษัทเขาอาจจะมีการแข่งขันกันก็เชื่อว่าน่าจะมีบางบริษัทที่อาจจะมีบริการแบบนี้ลองศึกษาดูคิดว่าหาข้อมูลไม่ยากครับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวอิหร่านเยอะครับใช่คำถามต่อไปครับพี่บอลคำถามต่อไปถามว่าที่คนอยากรู้ว่าในเทปนี้ออกจากร้านพรมยังไงโอ้ยคือก็ต้องเป็นเกมมากเอาจริงๆว่าอันนี้เป็นเกมมากคือเราก็ไม่สามารถที่จะบอกปฏิเสธทางอ้อมแล้วหลายทางพี่ก็ยังตื้อได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นการดึงกันขึงกันระหว่างใครจะมีความอดทนมากกว่ากันสรุปว่าเกมนี้เราชนะเรามีความอดทนมากกว่าในการที่จะยื้อไม่ว่าก็ไม่มีเงินไม่มันไม่เหมาะมากแล้วสักพักนึงหลังจากเหตุการณ์นั้นน่ะพี่เขาก็ยังพยายามต่อใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าโอเคครับพี่เดี๋ยวพอดีต้องไปแล้วต้องไปโอ้ยโซบิวตี้ฟูลมากแต่ว่าไอ้ต้องไปแล้วนะครับคือเราอ่ะพลาดมาแล้วจากตอนที่ไปพม่าใช่ไหมล่ะพม่านี่พลาดหลายด่านมากแล้วก็ได้ซื้อสโลงจากบริษัทอินเลนแต่ก็ถึงดีใจนะครับยังใช้ถึงอยู่จนถึงทุกวันนี้ไปใส่ให้ใครดูก็สวยมากคนก็บอกว่าโอ้สวยก็ภูมิรู้สึกภูมิใจที่ซื้อมาไม่รู้สึกโง่อย่างเงี้ยไม่เลยอาจจะของคุณภาพดีนะครับแต่รอบนี้ก็คิดว่ามีภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นจำนวนหนึ่งแล้วแต่จริงๆก็คิดอยู่เหมือนกันคุยกันอยู่เลยว่าจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ติดว่าเราจะต้องแบกไปอีกหลายประเทศในทริปนี้ก็อาจจะพลาดเหมือนกันจริงๆด้วยความที่เราต้องไปต่อครับก็เลยใจแข็งได้ก็รอดมาครับแล้วก็มีคำถามอะไรส่งมาดูมาถามกันได้เลยนะครับคุณปิตวานี่ถามว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเนอะใครไม่มีทางคว้าออกจากกระเป๋าเราไปได้ถูกต้องค่ะพี่ถ่ายทำครั้งแรกถึงทุกวันนี้ไปที่ไหนน่าสนใจที่อยากอยู่ครับคุณกิวกุงนะครับถ่ายทำครั้งแรกถึงทุกวันนี้ไปที่ไหนน่าสนใจที่อยากอยู่ครับที่อยากอยู่ต่อจริงก็หลายๆประเทศตอนนี้อยากไปกลับไปซ้ำของเดิมมากเลยเนาะตอนนี้ที่อยากไปที่สุดก็คือเมียนมาครับจริงๆนะมันพอยิ่งรู้ว่าตอนนี้ไปไม่ได้เนี่ยยิ่งรู้สึกคิดถึงภาพเดิมๆมากเลย อยากกลับไปทะเลสาบอิเลครับอยากกลับไปหาหลวงพ่อที่เคยอยากจะมาไหว้วัดพระแก้วเนาะ อยากมาไหว้พระแก้วมรกตตอนทุกวันนี้ก็ยังคิดถึงอยู่ว่าท่านยังอยู่หรือเปล่าท่านยังสบายดีไหมอยากกลับไปดูชินลงอีกเทศกาลชินลงอยากกลับไปดูตื่นเช้ากลับไปดูพิธีล้างหน้าพระมหามายามุนีใช่ยังอยากกลับไปที่สะพานอูเบงแล้วก็อยากไปพุกามอีกคือตอนนี้รู้สึกว่าคิดถึงพม่าเพราะมองนึกถึงพม่าจะนึกถึงผลไม้ในตลาดของเขาที่มันอุดมสมบูรณ์ผู้คนที่แบบยิ้มให้เราอย่างเงี้ยครับเนี่ยด้วยความที่ตอนนี้พม่าเป็นแบบนี้เลยทำให้คิดถึงกว่าเดิมแล้วก็เป็นห่วงคนที่เราเคยเจอกันตอนนั้นว่าเขาจะยังโอเคอยู่หรือเปล่าเราก็ไม่โอเคมากเลยครับที่พม่าต้องเป็นอย่างนี้ประเทศกำลังมองเห็นความหวังแล้วอ่ะแต่กลับกลายเป็นแต่โชคดีที่เรามีเทปพิเศษอยู่เทปหนึ่งเนาะอ๋อใช่เราไปเมียนมาก่อนที่จะมีเหตุการณ์นี้ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสอาจจะเอาเทปนี้กลับมาเล่าให้ทุกๆคนได้ดูตอนนั้นก็มีโอกาสได้ไปเยือนพม่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นว่าพม่าเปลี่ยนไปเยอะมากครับก่อนที่จะเกิดเรื่องในพม่าตอนนี้ครับก็
มีคำถามอะไรพิมพ์มาได้อีกนะครับอาหารรสชาติขนาดนั้นเลยหรือคะโอ้ความจริงอันนี้เรื่องรสชาติอาหารเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันบางคนพอได้คุยกับเพื่อนๆที่ชอบกินเนื้อแพะบางคนบอกว่าจริงแล้วก็กลิ่นที่เรากลิ่นที่ผมเนี่ยแหละได้กลิ่นแต่บอลไม่ได้กลิ่นนะมันคือกลิ่นเครื่องเทศเท่านั้นเองบางทีอ๋อก็เข้าใจแล้วเพราะว่าเหมือนผมก็เคยไปกินเนื้อแพะที่ซินเจียงเหมือนกันนะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันอร่อยจังแฮะกินกับพวกกินยิ่งกินกับปิ้งย่างเนื้อแพะแล้วกินเบียร์กินโอ้อร่อยนะลื่นคลอมากแต่ว่าทำไมที่นี่คงเป็นเพราะเครื่องเทศนี่เองจริงๆใช่ไหมเพราะว่ามีบางคนบอกว่าเนื้อแพะอร่อยมากแล้วก็จริงๆเรื่องเนื้อแพะเนี่ยด้วยความที่เขาจะมีกลิ่นเฉพาะตัวเนาะพอกลับมาแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราไปแบบทำให้กลิ่นของแพะเป็นกลิ่นที่ดูไม่ดีหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าพอกลับมานั่งนึกอีกเช่นอาหารของเราเองอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยครับมา10คนก็จะพูดถึงกลิ่นทุเรียนไม่เหมือนกันมันมีคนที่ชอบมากกระทั่งคนที่แบบได้กลิ่นไม่ได้เลยอ่ะรู้สึกว่าจะอ้วกเลยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าไอ้กลิ่นแพะเนื้อแพะเนี่ยนะอาจจะเป็นอาหารที่คล้ายๆกันหรือถ้าเกิดใครหลงรักก็จะรักไปเลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้ก็จะไม่ได้อย่างที่พี่ยอดเป็นนะครับต้องลองครับไหนเกิดมาชีวิตนึงอ่ะลองไม่เสียหายเลยลองดูให้รู้ว่าชอบไม่ชอบถ้าชอบแล้วคุณจะโอ้ฉันเจอทางของฉันแล้วอย่างเงี้ยจริงเมืองไทยน่าจะมีอาหารที่ร้านตะวันออกกลางนี่น่าจะมีนะครับเมืองไทยเราเป็นเมืองที่เป็น melting pot มากทุกอย่างมีทุกอย่างลองก่อนไปลองเทสก่อนก็ได้ก่อนที่จะไปอีหร่านจริงไปลองหากินก่อนนะใช่โอเคพี่เป็นแรงบันดาลใจให้หนูออกเที่ยวเลยค่ะพอไปก็ได้มองมุมอื่นๆที่นอกจากว่าเราไปเที่ยวเรามองอย่างอื่นมากขึ้นเช่นขนส่งจราจรอาคารโดยเฉพาะฟุตบาทโอ้ขอบคุณนะครับจากคุณจันทิสานะครับแล้วก็มีคนโครงการปล่อยกู้ด่วนมาแล้วเขามาได้ด้วยอ่ะในนี้ในไลน์นะครับโอ้มาได้ด้วยโอ้ยรู้ได้ยังไงเนี่ยว่าเราต้องการอยู่เนี่ยดอกเบี้ยต่ำมาแล้วโอ้ยนี่มาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยเขาไปได้ทุกที่เออที่ด่วนเลยมีจริงๆนะถ้าใครดูนะฮะไหลด้วยโอ้มาโครงการปล่อยกู้ด่วนเนี่ยโอ้รู้ได้ไงว่าเราต้องการเนี่ยเอออ๋อแต่เดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะไปคุยต่อเดี๋ยวบอกก่อนว่าเราวันนี้เรามีแอดเดี๋ยวมิจะมีแอดยิงอะไรจะมีเรื่องนี้ใช่ไหมเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวบางทีดูไลฟ์ไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีแอดมารบกวนต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้สปอนเซอร์รัวๆเลยครับเข้ามารัวๆสปอนเซอร์รายแรกนะครับที่ต้องการจะยิงแอดในช่วงนาทีนี้สปอนเซอร์อ้าวแอดมาเร็วแอดพอพรีเซนเตอร์มาแล้วพรีเซนเตอร์มาหน่อยแอดเออเดี๋ยวจะมีแอดในหน้าจอของเราเนี่ยนะครับเป็นกราฟิกที่ทันสมัยมากๆนี่อันนี้นะครับนี่แอดนี่มีแอดนะครับแอดจับต้องได้นะครับนี่โอ้โหมาป่วนกันแบบนี้เหรอกลัวเดี๋ยวก่อนวันนี้มาขายอะไรมาขายยำค่ะมาขายยำน้ำยำคุณแม่เข้ามาด้วยไม่ได้จำได้ไหมครับว่านี่คือใครอ่ะทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคนนี้คือใครนะนี่หนูเดี๋ยวก่อนหนูชื่ออะไรลูกชื่อดูกองครับชื่อดูกองดูกองขายอะไรครับขายน้ำยำครับขายน้ำยำอ๋อแล้วก็น้ำยำมียี่ห้ออะไรนะครับชองดองฟู้ดแล้วนี่หนูต้องทำเองใช่ไหมลูกแม่ตกงานอยู่ใช่ไหมใช่ป่ะโอ้แม่ตกงานครับแม่ตกงานแล้วตรงนี้เอาเงินที่ไหนกินลูกก็ขายน้ำยำโอ้ยดูเด็กดีจะเจอลูกเอ้ยแม่หนูคือใครนะลูกแม่ชื่ออะไรนะลูกชื่ออะไรนะลูกสัตว์อ๋อชื่อนางปลาชื่อนางปลาปลาไม่ได้ชื่อปลาเฉยชื่อนางปลาคุณนางปลาครับขอเชิญคุณนางปลาเข้าเฟรมนี้เลยจำได้ไหมครับเข้ามาอีกเดี๋ยวไม่เห็นนะอันนี้นะครับครอบครัวชองดองเธอต้องลดหัวลงหน่อยเดี๋ยวเขาไม่เห็นเลยจำได้ไหมครับใครที่ดูไลฟ์ก่อนหนักพาไปซีซั่น5ฉายแล้วก็คนที่มามีตติ้งจะต้องรู้จักพี่นางปลานะครับพี่นางปลาพวกเราตกงานอยู่นะฮะแล้วก็คือขออนุญาตแบบว่าใส่แมสเพราะว่า
ราอยู่กันแบบป่าสองโพไม่ใช่ไม่ได้แต่งหน้า ไม่ได้อาบน้ำด้วยครับนี่ทำน้ำยำขายนะครับมีสองสูตรนี่เลยก็คือสูตรที่แบบใครที่ไม่ทานปลาร้าก็จะมีนี่สูตรนี้นะจ๊ะไม่ทานปลาร้าอ๋ออันนี้ปลาร้าเหรอปลาร้าโอ้ยผมชอบเลยเนี่ยต้องให้พี่ยอดถือเพราะว่าปลาร้าปากปลาร้าก็ต้องใส่ปลาร้าเดี๋ยวเราขอแกะนะขอแกะกินเลยได้ไหมส่วนฝาสีทองนั้นนะคะเป็นสูตรที่แบบไม่ปลาร้าจ้าใครจดยี่ห้อไม่ทันเดี๋ยวเราอ่านอีกดีแคปไว้นะแคปไว้แคปไว้แคปเลยแคปเลยสงสารเด็กนะครับเด็กต้องทำมาหาเลี้ยงผู้ปกครองนะครับทำงานน้องแบบวันนี้ก็โอ้วันนี้ต้องเป็นคุณปัญญาไงปัญญาปัญญาปันสุปันสุปันสุปันยอดปันสุโอ้เป็นไงลูกโอ้ชีวิตน่าชีวิตน่าสงสารน้ำตามาน้ำตาเอาเตียงมาเตียงตอนนี้แล้วให้ดูชัดๆอีกทีจะขายของก็ต้องตั้งใจขายอย่างนี้นะฮะแคปไว้ของคุณนี่จะบอกว่าปกติเนี่ยราคาเมนูตามเพจนะคะ79 บาทแต่ถ้าบอกว่ามาจากบอลย่อยวันนี้เดี๋ยวจะแพงกว่าเยอะมากราคา190 บาทเป็นน้ำยำโฮมเมดที่สดใหม่คือเราไม่ใส่สารกันบูดมะนาวแท้ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาได้รับไปแล้วเนี่ยเหมือนได้แบบว่าเราทำให้กินสดๆเลยเงี้ยถ้ากินแล้วท้องเสียไม่เสียเธอลองไม่เสียต่อไม่เสียไม่เสียแน่นอนที่ลองให้ลองวันนี้เอาลองเปิดแล้วก็ลองกินว้าวนี่กินเลยต้องเลยยังนี่มันกุ้งพลาสติกดิแกไม่คิดเงินฉันจริงๆเดี๋ยวนี่คือจะขายให้หรือว่าจะช่วยขายไม่ฉันกลัวกินแล้วแกคิดเงินฉันไม่คิดอันนี้ให้ฟรีอันนี้ต้องให้กินให้ดูด้วยใช่ไหมใช่ลองชิมสิเธอลองนี่แค่เขย่าขวดเบาๆเอารสปลาร้าเหรอเอาไม่ปลาร้าได้ไหมไม่ปลาร้าพี่บอลไม่กินปลาร้าหรอสงสารเด็กอะเดี๋ยวสงสารเด็กทำไงรีบๆกินไหมรีบกินโอเคโอ้นี่คือแซลมอนโชว์โอ้อร่อยมากโอ้ดูคุณอย่าบังก่อนอย่าบังที่เราก่อนลูกลูกของก่อนโอ้ดูสิครับคุณผู้ชมโอ้ยมันจะน่ากินมากๆว้าวน้ำลายลงไปครึ่งจานเลยนี่ค่ะโอ้ครับเห็นไหมกลิ่นเป็นไงกลิ่นเหมือนเนื้อแพ้ปะอร่อยมากหอมมากหอมแบบแค่ได้กลิ่นยังไม่ได้กินเลยอร่อยมากลูกดูของนี้หน่อยดูของกินด้วยไหมลูกดูของเบื่อไม่อร่อยลูกหรือยังไงอร่อยบอกสิรีวิวมันมีอะไรใส่อยู่ในนี้ไม่กินแซลมอนอ๋อไม่กินแซลมอนรีวิวอ่ะรีวิวดีแคนดอนอ่ะวันนี้เนี่ยมันสนับเนี่ยรีวิวมันเลยอร่อยมากอร่อยมากแต่เสียดายยังกินไม่หมดวันนี้สั่งเลยนะคะสั่งเลยนี่สั่งเลยถ้าโทรเดี๋ยวแล้วโทรตอนนี้อะไรโปรโมชั่นอะไรนี่ไงถ้าเกิดไม่ต้องตอนนี้ก็ได้แต่บอกว่ามาจากบอลยอดที่ชมไลฟ์จากบอลยอดเนี่ยรับไปเลยขวดละ79 บาทเนี่ยลดเหลือ70 บาทไปเลยจ้ะแต่ลด9 บาทนะ9 บาทนี่มันเอาแบบหลายลูกเลยนะทองเสริมกำไรบาทเดียวแล้วนะอ๋อเหรอโอ้ยสงสารเด็กสงสารเด็กโอ้ลูกการศึกษานะลูกลูกเมื่อยแล้วเมื่อยท้องแล้วขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับครับนี่มาให้คุณแม่นางปลาไปอร่อยมากเลยทุกคนมันอร่อยจริงๆครับอร่อยมากแอดยิงยาวเลยนะครับมีคนทักยาวกว่าเนื้อหาที่คุยกันอีกนะคุณแม่ปาเนี่ยสงสารเด็กมันนะครับสงสารเด็กเขาเขาทำงานหาเลี้ยงผู้ปกครองเขานะครับนี่เขาไม่ได้อะไรเลยเนี่ยแบบว่าสงสารเห็นน้องแล้วสงสารใช่ครับแล้วก็ค่าโฆษณาวันนี้เนี่ยได้มาจานเดียวต้องจ่ายเงินด้วยเอาคืนอะไรคืนค่ะแก้เหลือให้ฉันกินด้วยนะขายกันจริงจังใช่ฮะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับมีใครพี่ยอดเช็ดปากที่เสื้อเด็กสิคะอ๋อแล้วโอ้โหพี่ยอดไม่ใช่คนอย่างนั้นนะครับพี่บอลพี่มีคำถามอันไหนมีคำถาม 99% ของคนอิหร่านนับถืออิสลามความรู้สึกการใช้ชีวิตที่แตกต่างกับประเทศที่หลากหลายทางศาสนาไหมครับความจริงแล้วก็
ตัวเลข 99% เนี่ยเป็นข้อมูลที่เรารู้จากก่อนที่จะไปใช่ไหมเพราะว่าแต่เอาจริงๆพอเราได้ไปจริงๆแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าคนยุคใหม่หรือคนแม้แต่คนยุคเก่าเองอ่ะเขาก็ไม่ได้เคร่งครัดถึงขนาดที่ว่านับถือศาสนาอิสลามครับอันนี้เป็นอันนี้ก็ไม่รู้นะครับเท่าที่ไปเดินทางมาประมาณเกือบเดือนเนี่ยเราสัมผัสได้ถึงคนเพราะเราถามเขาว่าเออคุณนับถืออิสลามไหมเขาก็บอกเขาไม่ได้มีศาสนาเออเขาไม่ได้นับถือศาสนาสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพราะว่ามันเป็นกฎของสังคมเท่านั้นเองบางคนก็บอกเลยเขาก็กล้าที่จะพูดเลยว่าเขาไม่ได้มีศาสนาเขาไม่ได้นับถือศาสนาอะไรเลยเนาะซึ่งตัวเลข 99% เนี่ยก็คิดว่าเป็นการมองจากข้างนอกไปสู่ไปมองจากคนนอกมากกว่าในสายตานักท่องเที่ยวมีคนบอกว่าเวลาพี่ยอดบอกอร่อยดูปลอมมากครับอะไรน้องเป็นคนยังไงมองโลกในแง่ร้ายมากครับน้องเนี่ยแล้วก็ไหนๆดูเทปนี้แล้วนะครับอยากโฆษณาเมืองทาบลิสเมืองทาบลิสเนี่ยมันเป็นเมืองที่ถ้าดูในแผนที่ในรายการก็คืออยู่ทางตอนเหนือและออกไปทางตะวันตกนะครับอากาศจะแตกต่างจากเตหะรานเนี่ยอาจจะค่อนข้างร้อนอาจจะเป็นด้วยความที่เป็นเมืองหลวงด้วยเนาะฝุ่นอาจจะเยอะหน่อยแต่พอไปทาบลิสเนี่ยอากาศดีเป็นเมืองที่อากาศดีอากาศเย็นเลยนะตอนที่ไปอะครับแล้วก็เมืองทาบลิสมีที่เที่ยวเยอะมากเมืองทาบลิสเนี่ยพอไปแล้วจะพบว่าเหมือนไม่ได้อยู่อิหร่านอ่ะด้วยความที่อาจจะเป็นคนละภูมิภาคเนาะคนที่เป็นคนท้องถิ่นของที่นั่นก็จะเป็นเหมือนอีกเชื้อชาตินึงนั่นแหละคนเผ่านึงเป็นกลุ่มคนนึงที่ชาติพันธุ์นึงซับเป็นส่วนใหญ่นะครับทำให้วัฒนธรรมอะไรแตกต่างแล้วสิ่งน่าสนใจที่เราไปเจอในเมืองทาบลิสแต่ว่าไม่ได้เล่ามาในรายการก็คือรถเมล์เราไปเห็นรถเมล์ในเมืองทาบลิสซึ่งตอนอยู่เตหะรานเนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้ขึ้นรถเมล์เราเลยไม่ทันได้สังเกตว่าเตหะรานมีการแยกชายหญิงบนรถเมล์หรือเปล่าแต่ว่าพอทาบลิสเนี่ยเรามีโอกาสได้ขึ้นแล้วเราก็ได้สังเกตรถเมล์หลายคันครับก็จะมีการแบ่งโซนเนาะผู้หญิงจะไปขึ้นอยู่ทางท้ายผู้ชายก็จะไปอยู่ข้างหน้ารวมทั้งรถเมล์บางคันที่เราได้ขึ้นเนี่ยก็จะมีผู้หญิงที่บางทีเขานั่งมากับครอบครัวครับแต่พอรถเริ่มออกเนี่ยคนกระเป๋ารถเมล์เขาก็จะมาสะกิดให้ผู้หญิงอ่ะแยกไปนั่งข้างหลังก็อันนี้ก็เป็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่พอดีเราไม่ได้ไปสังเกตมันจนลึกพอจนเอามาเล่าได้แต่ถ้าเกิดใครไปทาบลิสก็คิดว่าเรื่องนี้น่าจะสนุกจะไปเฝ้าดูนะครับแล้วก็ตลาดที่เราไปเนี่ยเอาจริงๆแล้วนะครับตลาดกว้างกว่าที่เราไปเยอะมากเราอะหลงทางเราคือตลาดมีโดมแบบที่เราเห็นเนี่ยจำนวนมากเลยนะแล้วแต่ละโดมอะมีเอกลักษณ์ของตัวเองมีโดมสวยๆเนี่ยก็จะขายของเฉพาะอย่างแต่ละอย่างไปแล้วท่องเที่ยวเข้าชมแต่ละโดมได้ฟรีครับตลาดเนี่ยเดินได้ฟรีหมดเลยแล้วก็ยังมีพวกสะพานก็ใครไปอ่านประวัติของตลาดเนี้ยมันจะเป็นตลาดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคเส้นทางสายใหม่จริงๆมีทางเข้ามีสะพานข้ามคลองอะไรของเขาที่เป็นของโบราณอายุเป็นพันปีอยู่เต็มตลาดไปหมดเลยถ้าไม่หลงจะหาเจอแต่ว่าเราหลงก็ถ้าเกิดใครไปทาบิสก็อย่าพลาดอย่างเราพูดเยอะมีแรงละทำไมมีแรงละกินแซลมอนไปแค่ตัวเดียวครับก็คนเอเชียไปเที่ยวอิหร่านเยอะไหมครับเยอะมากครับเราแปลกใจมากตรงที่อันนี้ลืมเล่าเรื่องนึงก็คือเราไปที่แม้แต่เมืองทาบิสเนี่ยแล้วก็เตหะรานก็แล้วแต่เนี่ยเราได้ยินคนทักเราว่าเป็นคนจีนเยอะมากเนาะแล้วก็จะหนีห่าวใส่เราเยอะมากแล้วเขาก็จะไม่เรียกว่าไชน่าหรือไชนีสด้วยเขาเรียกจีนชีนี่ชีนเหมือนเขามีศัพท์ของเขาเองใช่ที่เรียกเรียกคนจีนเนาะซึ่งเหมือนกับเราที่เราเรียกจีนอย่างเงี้ยเขาเก็บเป็นไชน่าเป็นไปได้ไหมว่าก็อิหร่านกับจีนเนี่ยเขาสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยเส้นทางสายใหม่ปะน่าจะก็น่าจะมีส่วนมั้งเขาก็น่าจะรู้จักกันมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาเลยมีศัพท์อย่างนั้นใช่ไหมแล้วคนจีนก็ไปเที่ยวกันเยอะมากครับแล้วก็คนที่เราเจอที่โรงแรมอะครับจำมุมที่เราคุยกับสตาฟโรงแรมผู้หญิงสวยๆได้ไหมฮะจะมีผู้ชายอีกคนนึงที่นั่งอยู่ที่หัวโต๊ะตอนที่กินข้าวเช้ากันที่คุยเรื่องการคุมผ้าฮิญาบบ้างคุยเรื่องการขายของบนรถไฟใต้ดินอะผู้ชายคนนั้นก็คือเป็นนักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ก็จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวอิหร่านเยอะมากนะทุกทั้งฝรั่งทั้งตะวันออกตะวันตกเลยครับเจอบอกว่าฮะเจออะไรพี่ๆเจอคนไทยบ้างไหมครับโอ้เจอคนไทยไม่ค่อยเจอเลยเนาะตอนนั้นน่าแปลกมากก็ไม่เจอเลยครับตอนนั้นพี่ๆไปเดือนไหนช่วงปี19ป่ะครับประมาณสิงหา
สิงหากันยาประมาณนั้นครับใช่ครับช่วงสิงหากันยากำลังอุ่นอุ่นกำลังเริ่มเย็นลำคาญค่ะเมื่อไหร่จะจบค่ะมีด้วยเหรอไหนมีพูดมากมากเลยค่ะคราวหน้ารบกวนหาไมค์โอ้ขอบคุณใช่ครับขอโทษทีคราวหน้ารบกวนหาไมค์ไร้สายหน่อยนะเสียงค่อนข้างเบาโอเคขอต้องขอโทษด้วยนะครับกำลังทำงานเก็บเงินมาซื้อของพวกนี้อยู่นะครับเดี๋ยวกำลังจะค่อยๆปรับปรุงอุปกรณ์ในการไลฟ์นะครับอันนี้ไปถึงไลฟ์หรือว่าในเนื้อรายการเนาะถ้าเกิดเป็นไลฟ์เนี่ยเดี๋ยวจะตอนนี้กำลังเริ่มสั่งซื้อแล้วฮะเดี๋ยวจะค่อยๆมาทีละอย่างต้องขออภัยขอโทษจริงๆขออภัยจริงส่วนถ้าเกิดเป็นเนื้อรายการเนี่ยบางทีเสียงเบาเนี่ยอันนี้เป็นข้อจำกัดที่เป็นมาตั้งแต่ซีซั่น1แหละครับด้วยความที่เราเลือกที่จะไม่ใช้ไวเลสติดตัวเนาะเพราะว่าด้วยการเดินทางที่มันไม่ธรรมดาแมงอ่ะถ้าติดไวเลสกล้องเราก็ต้องมีอุปกรณ์ในการติดอุปกรณ์พวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยเราก็มันจะทำให้กล้องที่เราถ่ายอ่ะมันไม่ดูเป็นกล้องแบ็คแพ็คเกอร์นะเวลาคนเห็นเราถือกล้องอ่ะจะมีรีแอคชั่นต่อกล้องต่างออกไปครับเราก็เลยเลือกที่จะใช้เสียงจากไมค์หัวกล้องแล้วเราก็ใช้วิธีการขึ้นซับไตเติลเอาเป็นการชดเชยถ้าเกิดตรงไหนที่ฟังยากซึ่งจะมีปัญหามากๆเวลาถ้าเกิดเหตุการณ์ใดๆที่มันเกิดขึ้นริมถนนนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดจริงๆเราพยายามจะคลีนเสียงแล้วบางทีมันก็ได้เท่าที่ได้จริงๆก็ตรงนี้ก็อาจจะต้องขอให้ไปอ่านซับเอาซึ่งการขึ้นซับมันก็ดีกับผู้พิการทางการได้ยินด้วยก็คิดว่ามันก็พยายามจะอุดช่องว่างแบบนี้แล้วครับต่อการในเนื้อรายการเนาะต้องขอภาพอภัยจริงๆครับอันนี้เป็นความผิดพลาดของเราจริงๆทั้งการไม่มีไมค์ตรงนี้เสียงค่อยจริงๆครับครับเดี๋ยวจะค่อยปรับปรุงนะครับเราจะทำให้ดีขึ้นทุกอย่างจะต้องดีขึ้นเรายังไม่หมดหวังครับต้องดีขึ้นเราต้องได้ฉีดต้องได้อันนี้ก็เวอร์อีกแล้วใช่ฮะสปอนเซอร์ร้านใหม่ต้องเข้าแล้วก็คิดว่ามันจะต้องได้เวลาสมควรแล้วมั้งครับเดี๋ยวพูดทิ้งท้ายถึงเทปต่อไปเทปต่อไปไม่อยากให้พลาดมากเลยครับเพราะว่าสวยมากๆใครเคยได้ยินสถานที่หนึ่งของตุรกีไหมคัปปาโดเจียของตุรกีที่จะเป็นการขุดภูเขาอยู่ใช่ไหมเป็นเหมือนขุดภูเขาลาวาหินที่มันเป็นลูกกลวยเพื่อทำเป็นบ้านเรียกว่าขุดภูเขาขุดหินแล้วอยู่เป็นเหมือนอยู่ถ้ำอะครับใช่ที่อิหร่านก็มีเหมือนกันอยู่ที่ทาบริสนี่เองครับและหน้าตาจะแตกต่างออกไปจากคัปปาโดเจียพอสมควรเพราะว่าอันนี้ไม่เคยไปคัปปาโดเจียนะครับที่ฟังจากที่คนที่เคยไปเล่าให้ฟังอ่ะคัปปาโดเจียจะเป็นเหมือนพื้นที่ที่กว้างมากก็อาจจะต้องขึ้นบอลลูนขึ้นไปดูเนาะแต่ว่าสำหรับที่เมืองทาบริสเนี่ยบ้านเราเนี้ยอยู่ชิดๆกันอยู่ใกล้ๆกันเป็นหมู่บ้านแล้วก็จะมีจุดให้เราจุดนึงที่ขึ้นไปมองเราจะมองเห็นทั้งหมู่บ้านเลยจากมุมนึงซึ่งก็สวยไปอีกแบบนึงเราก็ชอบที่นี่มากด้วยคือหมู่บ้านคันโดวานใช่ครับครับใครอยากรู้ว่าสวยยังไงอย่าพลาด EP หน้าเด็ดขาดครับครับสวยมากครับงั้นก็วันนี้ก็น่าจะไลฟ์มาได้ครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะสำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนก็จะได้พักผ่อนแล้วฮะหลังจากนี้นะครับอย่าลืมอย่าลืมน้ำปลาช่องดองช่องดองชื่ออะไรเนี่ยทำไมชื่อช่องดองช่องดองสาอะไรเลยเป็นช่องดองช่องดองฟู้ดนะครับช่องดองฟู้ดโทรไปตอนนี้แล้วบอกว่าเป็นหนังพาไปได้ลดราคา9บาทลดราคา9บาทอ่ะบอกเบอร์โทรศัพท์0815996929นะครับตอบคุณแม่ป่าได้อ่ะเดี๋ยวถามดูกล้องหน่อยมาเก็บตังค่าน้ำยำครับอ๋อเราเก็บตังค่าน้ำยำเดี๋ยวก่อนนะเราไม่ได้คุยกันอย่างนี้นะเราไม่ได้คุยกันอย่างนี้นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะงั้นแล้วมาที่นี่ต้องทำงานใช้นี่นะฮะกินข้าวเข้าไปนะฮะอุดหนุนน้องดูกล้องได้ทำไมถึงชื่อชองดองทำไมถึงชื่อชองดองมาพูดก่อนชองดองเหมือนแบบมีความดื้อนิดนึงมีความดื้อหมายถึงหนูดื้อไม่แปลว่าอะไรแปลว่าภาษาอะไรลูกแบบสนนิดนึงเออที่เป็นภาษาคนจังหวัดอะไรคนจังหวัดตังตังโอ้เออเพิ่งรู้นะเนี่ยเออมีความดื้อนิดนึงแล้วช่องดองนี่เป็นภาษาอะไรภาษาใต้ภาษาใต้เหมือนกันอ๋อแปลว่าดื้อนิดนึงโอ้แก่นแก้วนี้ใช่ไหมอย่าถามยากภาษาอังกฤษว่าอะไรดื้อช่องดองภาษาอังกฤษว่าอะไรว่าเล
ดื้อเดื้ออ้าวไม่ถามน้องเนี่ยรู้กับไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเอาไปละครับบ๊ายบายบ๊ายบายดีบ๊ายบายเออไว้ไว้ผู้ชมด้วย9บาทถ้าเข้ามาตอนนี้ได้ลดราคา9บาทเออรู้ไว้ด้วยครับไว้ด้วยโหลาไปแล้วน้องทํางานหาเลี้ยงผู้ปกครองอยู่ครับผมฮะงั้นลาไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันสัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกสวัสดีกลับสวยอร่อยมากเลยเมื่อกี้ลุงยอดกินนะโอ้โหอร่อยอร่อย